รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับนี่คือรายการตลาดออนไลน์โลกมือถือนี่ถูกสร้างมาเพื่อพวกเราจริงๆนะครับทำให้ทำการค้ากันง่ายยิ่งขึ้นฮะหลายคนบ่นลูกหลานโอ้ทำไมถึงต้องกดมือทั้งวันเลยเอาจริงๆเราต้องไปดูหน้าจอด้วยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เด็กยุคใหม่นะหรือคนที่ใช้คำว่าล้ำสมัยสามารถจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมาทำการค้าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับตัวเองได้ใน10นาทีจากนี้ไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้แหละครับเอากลยุทธ์เอาเคล็ดลับในการสร้างสรรค์ทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการทำการค้านี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่นะครับและผมอยากให้คุณผู้ชมได้รู้มันจริงๆมีคำกล่าวจากนักการตลาดโลกว่าการรักษาฐานลูกค้าเก่ามีความสำคัญมากเพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่าการไปล่าหาลูกค้าใหม่อยู่เรื่อยไปนะครับค้าขายดีคุณก็ต้องมีลูกค้าประจำวนหมุนกลับมาซื้อสินค้าซ้ำและคุณค่าของการซื้อซ้ำมันก็ต้องมีบางอย่างที่จะดึงยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาไว้ได้คุณผู้ชมครับในตอนที่25เราเดินทางมาใกล้สิ้นสุดซีรีส์ของเราในครั้งนี้แล้วแต่อยากจะบอกว่าการรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำเนี่ยมันอยู่5เทคนิค5เทคนิคที่ดึงลูกค้าเก่ามาซื้อซ้ำและคุณได้กำไรเพิ่มอยากฟังไหมครับไม่อยากฟังผมก็จะเล่าคุณผู้ชมครับคุณควรจะสร้างข้อหนึ่งก่อนเลยสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่เสมอตรงนี้จำเป็นนะครับเรื่องของการส่งคูปองส่วนลดซึ่งทำได้ไม่ยากแล้วในยุคนี้นะครับส่งคำขอบคุณไปทางอีเมลนะครับหรือแม้กระทั่งส่งบัตรกำนันเงินสดบางส่วนนะถ้าเขาเคยซื้อกับคุณเยอะคุณดูได้ตามเปอร์เซ็นต์เลยของคุณขายหลักหมื่นหลักแสนคุณอาจจะส่งหลักพันไปให้เป็นบัตรส่วนลดขายหลักพันคุณอาจจะส่งหลักร้อยหรือหลักสิบไปให้ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าส่งได้สารพัดจะอีเมลจะ SMS บนมือถือหรือจะรูปแบบเป็นข้อความผ่านโซเชียลก็ขอให้จงทำนะครับส่วนข้อที่2ครับให้คุณใส่ใจลูกค้าด้วยราคาและโปรโมชั่นจริงๆการลดมากๆก็ไม่ใช่หลักการของผมนะครับเพราะว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยแข่งกันลดจนสินค้าจนสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครชนะเลยผู้บริโภคชนะอยู่ร่ำไปเราไม่ได้จะแข่งกับผู้บริโภคแต่เราต้องการซื้อใจเขาให้กลับมาซื้อซ้ำเราเชิญชวนเขาด้วยราคาและโปรโมชั่นที่อัปเดตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นแหละเราเป็นคนผลิตเราจะรู้ต้นทุนของเราแต่ถ้าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็ต้องต่อรองกับผู้ผลิตเหมือนกันว่าเฮ้ยช่วงนี้จัดโปรหน่อยได้ไหมลดพิเศษหน่อยผมซื้อคุณเยอะขึ้นแล้วขอส่วนลดผมมากขึ้นเพื่อให้ผมมีแต้มต่อในการไปจำหน่ายสินค้าแบบเดียวกันกับคนอื่นในตลาดกลุ่มของผมอันนี้คุณพูดได้นะครับอันที่3ครับมันอัปเดตสินค้าใหม่เป็นประจำไม่มีใครขายสิ่งเดิมเหมือนเดิมตลอดการพ่อค้าขายเสื้อซึ่งผมได้มีประสบการณ์คุยกับเขาเมื่อเช้านี้เขายังต้องมีหลายแบบเลยครับจะทำแบบเดียวภาพเดียวถึงแม้โอ้คุณจะมั่นใจมันสวยมากลายอาร์ตอันเนี้ยแต่คุณก็ต้องมีแบบใหม่มีไซส์ใหม่มีสีใหม่ออกมาอยู่ดีเพื่อมีโอกาสในการขายกับคนเดิมของคุณด้วยนะครับอันที่4ครับไม่ขายแบบยัดเยียดและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์การไม่ยัดเยียดก็คือการเอาความรู้นำผลิตภัณฑ์สินค้าสินค้าทุกอย่างในโลกนี้มันมีความรู้หมดนะครับคุณสามารถจะใช้ความรู้นี้อธิบายเพื่อให้นำไปสู่การอยากซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้ดีกว่าไปยัดเยียดอยากจะให้ซื้ออาหารเสริมของฉันอยู่ร่ำไปเราใช้ความรู้ดีกว่าแทนที่จะไปให้ความหวังกินแล้วขาวกินแล้วสวยกินแล้วหุ่นดีคุณให้ความรู้เลยน้ำตาลนะมันมีส่วนกระตุ้นอินซูลินนะทำให้เกิดการสะสมไขมันแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเลยเพื่อจะไม่แบบนี้ดีกว่าไหมครับอันที่5ครับปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการช็อปอินเทอร์เฟซเป็นเรื่องสำคัญมากกล่าวได้ว่ามันเป็นหัวใจของทุกเรื่องนะครับทำไมคนผลิต OS ยังต้องเปลี่ยนหน้าจอนะตามการเวลาทำไมคนทำเว็บไซต์ดีๆนะครับอย่างเว็บนี้จะให้ดูเป็นเว็บอันดับหนึ่งแล้วนะดิจิตอลออนไลน์เนี่ยนะยังจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาอยู่ตลอดเวลานะครับโหลดช้าเหลือเกินเน็ตวันนี้เอาเป็นว่าเว็บของผมเองแบร์ไตอันดับหนึ่งแล้วผมยังต้อง
ปรับเปลี่ยนหน้าตาอยู่เสมอเลยเพื่อให้มันง่ายขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะเข้าถึงการนำเสนอแบบใหม่ๆนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆของการพัฒนาสินค้าออนไลน์ไม่ใช่เพียงแต่ของที่ดีแต่ต้องมีหน้าตาและกระบวนการที่ดีด้วยครับรายการส่วนใหญ่นะครับจะมีเพจบน Facebook นะครับแต่รายการเราขอพิเศษกว่านิดนึงเราตั้งกรุ๊ปครับหรือกลุ่มการสนทนาบน Facebook ซึ่งเราเปิดเป็น Public หรือสาธารณะไว้นะครับฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเรามีเพจหรือกรุ๊ปที่ชื่อว่า OOCC สำนักงานกศน.นะครับและในทุกๆรายการที่นำเสนอมาเราก็จะดึงเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ของพวกเขาเอามานำเสนอกันด้วยชมกันเลยสวัสดีค่ะฉันนางสาววารินวงทองครูกศน.ตำบลกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้กศน.ของเรานะคะก็จะมีผู้ประสบความสำเร็จการค้าออนไลน์มาแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอุไรวรรณละพันธ์นะคะอยู่บ้านเลขที่88หมู่7ตำบลกระเบื้องอำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์ค่ะดิฉันเป็นอีกคนนึงนะคะที่ประสบความสำเร็จจากการค้าออนไลน์ของ OOCC กศน.ชุมพลบุรีค่ะนี่นะคะคือผลิตภัณฑ์ของเราที่คือไข่เค็มปั้นสมุนไพรใบเตยค่ะจากไข่เผ็ดธรรมดานะคะเราสามารถทำมาเพิ่มมูลค่าได้ค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีดินสอฟองเกลือแล้วก็ใบเตยค่ะก่อนเข้ารับการอบรมการค้าออนไลน์เนี่ยค่ะกับหลังการเข้ารับการอบรมการค้าออนไลน์มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะถ้าผมคุณละใบเตยคุณละค่ะก่อนก็เป็นที่รู้จักในวงแคบๆนะคะก็จะทำกินในครัวเรือนภายในชุมชนของเราทีนี้ก็ลองให้เพื่อนไปชิมเพื่อนบอกว่าอร่อยก็เลยอยากลองทำขายดูแต่ยังมองไม่เห็นช่องทางค่ะหลังจากที่ได้เข้าร่วมการอบรมการค้าออนไลน์ก็ได้นำเทคนิคต่างๆเช่นการถ่ายภาพการทำหน้าร้านออนไลน์การโพสต์ขายและช่องทางการตลาดเช่นขายในไลน์ในเฟซจึงทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะและก็ให้เรามีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆสร้างรายได้ที่น้อยกับเราและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในนามของผู้หญิงขายไข่ค่ะเทคนิคในการโพสต์การค้าออนไลน์เนี่ยค่ะมีเทคนิคยังไงบ้างคะเทคนิคนะคะเราก็ขยันโพสต์ค่ะแล้วก็ขยันติดตามโพสต์ของเราแล้วก็ช่องทางการติดต่อหลายช่องทางค่ะและก็การจัดส่งที่รวดเร็วให้กับลูกค้าและก็มีโปรโมชั่นใหม่ๆให้กับลูกค้าค่ะอย่างนี้ถ้ามีลูกค้าสนใจเราจะแนะนำในการติดตามสินค้ายังไงบ้างคะก็อยากแนะนำนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่สนใจนะคะเข้าร่วมกลุ่มและอยากเลือกสินค้าให้เข้าติดตามได้ที่กลุ่ม OOCC ของกศน.ชลบุรีค่ะที่เคยเข้ารับการอบรมการค้าออนไลน์นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการโพสต์การทำนะถือว่าโครงการนี้มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงแล้วก็มีรายได้จริงนะคะขอบคุณค่ะเวลาแห่งความรู้มักผ่านไปเร็วเหมือนความสนุกนั่นแหละครับฉะนั้น10นาทีที่มีค่านี้ถ้าคุณอยากจะต่อยอดคุณเขียนหรือส่งข้อความมาหาเราได้นะครับเอาเริ่มจากวิธีการง่ายๆก่อนจดหมายส่งมาที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400อีเมลก็ได้ครับง่ายดีก็คือ etbthai1@gmail.com และถ้าคุณจะเข้ากรุ๊ปกับเรานะครับใน Facebook นะครับพิมพ์ในช่องค้นหาของ Facebook ว่า OOCC สำนักงานกศน.วันนี้ผมหนุ่ยพงศ์สุขดีใจที่ได้เจอคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ